ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่19ประเทศไทยตอนบนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีพายุฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่และอากาศจะคลายความร้อนลงซึ่งสภาวะอากาศดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามภาคต่างๆดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีพายุฤรุร้อนเกิดขึ้นบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตสุขโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชร ตากอุทัยธานีนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีการจนบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาจันทบุรีและตราดขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าขนองและระวังอันตรายที่เกิดจากลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและลูกเห็บตกไว้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าว,วันนี้จนถึงเช้าว,วันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละส0สิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ2ี่ิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโ,โดยมีพ um pues ายุฝนฟ้าขนองร้อยละส0สิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสะตูลลมทวนออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศกษตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา7.47นาฬิกาส7นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง89เซนติเมตรและเวลา21นาฬิกา23นาท,นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา16นาฬิกา12นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา36นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา31นาที